คุณผู้ชมคะจากการจัดอันดับของ Mastercard นะคะเขายกกรุงเทพค่ะให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในโลกอันนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะคะที่กรุงเทพเราได้แชมป์จากการจัดอันดับล่าสุดก็คือเมื่อเดือนกันยายน2019นี่เองค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าค่ะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาเดินทางมาที่กรุงเทพเนี่ยเขาอยากไปที่ไหนและเขาอยากทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะLike, we are interested in a couple of places. First was the King's Palace, and it is like very impressive, absolutely stunning. And second one was Watfo, I guess, and here we are. Lumpini Park, Flotation Market, Royal Palace, because for the culture of Bangkok, of Thailand. My destination in Bangkok, actually, I don't have such one destination in Bangkok, but I would like to enjoy Thailand at all.Like in general, Thailand, very beautiful, open people, everything is cool, street food and lot of cool things. Yeah. 有考山路，然后，这边也是一个必须要去的地方。我喜欢曼谷，然后这边的空气都很棒，因为我是四川成都来的，四川成都的话，每平均就是基本上每天都是乌云密布的那种。所以很少见到阳光啊什么的，然后来到这边就可以晒到很多阳光，然后那边的月亮也很圆。清迈，然后因为我来到以后看知道有天灯节嘛，我就想去看，然后火车没有票了，然后汽车也没有了，飞机也很贵很贵，所以我就没有过去那边，我就在这边走走逛逛，可是就逛到这边有个水灯节。สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปในกรุงเทพนะคะก็จะมีวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังวัดอรุณส่วนจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุดเลยก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ราชบุรีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำตอบเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวกรุงเทพคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นคนกรุงเทพแล้วยังไม่เคยออกไปเที่ยวกรุงเทพหรือว่าออกไปน้อยนะคะก็ลองออกไปกันดูค่ะแล้วลองไปหาคำตอบกันดูนะคะอาจจะได้คำตอบก็ได้ค่ะว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาถึงอยากมาเที่ยวเมืองหลวงของประเทศเรากันจังค่ะ